เอาละจากประเด็นนะคะทางด้านการเมืองมาต่อกันที่ประเด็นเศรษฐกิจกันนิดนึงโดยเฉพาะกับความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันออกมาแล้วค่ะผู้ฟังคะกับกรณีของทางสภาพัฒน์รวมไปถึงรัฐบาลนี่แหละค่ะที่ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยนโยบายซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะได้ออกมาให้ความเห็นเอาไว้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายแต่ละหน้าที่รัฐบาลเองก็เคารพการตัดสินใจและจะไม่ก้าวก่ายการดำเนินนโยบายทางการเงินค่ะและขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยหรือว่ากนง.จะมีการประชุมนัดพิเศษก่อนกำหนดการประชุมรอบถัดไปในวันที่10เมษายนหรือไม่ก็ต้องให้กนง.เป็นผู้พิจารณาซึ่งความเห็นส่วนตัวนะคะของคุณภูมิธรรมเองก็มองว่าอยากให้ลดดอกเบี้ยค่ะแต่ก็ไม่ไปก้าวก่ายการทำงานของกนง.ถ้าการลดดอกเบี้ยแล้วดีก็ช่วยกันทำไม่ใช่ว่าเป็นผลงานของใครถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่มีใครปฏิเสธว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนั้นต้องพึ่งทั้งมาตรการทางการคลังและการเงินทั้งสองอย่างเนี่ยมันต้องประสานกันเพื่อประโยชน์โดยรวมแล้วก็การพิจารณาเรื่องของการประชุมของกนง.เนี่ยนะคะทางคุณภูมิธรรมเองก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานค่ะหรือว่าการประเมินความเหมาะสมของแต่ละส่วนซึ่งมาช้าก็ดีกว่าไม่มาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผลที่จะออกมาเนี่ยถ้าดำเนินการแล้วสามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศได้จะไม่มีใครถามถึงปัญหาแล้วก็จะสบายใจต่อผลที่จะออกมามากกว่านะคะซึ่งตามท่าทีของคุณภูมิธรรมแล้วก็รัฐบาลมาละทีนี้เนี่ยนะคะมาดูท่าทีของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกันบ้างมุ้งฟังคะวันนี้เป็นประเด็นค่ะเพราะว่าทางท่านผู้ว่าค่ะคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิเนี่ยไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางนิเคอิเอเชียค่ะเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาเป็นประเด็นข่าวหน้าหนึ่งนะคะในหน้าเศรษฐกิจของหน้าหนึ่งสภาพกรุงเทพธุรกิจและค่ะผู้ฟังคะที่บอกเอาไว้ว่าเศรษฐพุฒิปัดดันทุรังตรึงดอกเบี้ยห่วงยิ่งลดกระตุ้นสร้างหนี้เพิ่มค่ะโดยในบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะของทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นระบุว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ดันทุรังนะคะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่มันสูงสุดในรอบทศวรรษเนี่ยแต่ว่าขอให้ดูเบื้องหลังของตัวเลขล่าสุดที่ชี้ว่าเศรษฐกิจนั้นเติบโตซบเซาแล้วก็เงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยติดลบโดยผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวเพียง 1.9% ซึ่งผิดไปจากที่ตลาดเนี่ยคาดการเอาไว้ก็เนื่องมาจากงบประมาณปี67ที่ต้องล่าช้าเพราะการเมืองเนี่ยตกลงกันไม่ได้ถ้าเราลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยใช้จ่ายมากขึ้นหรือว่าทำให้บริษัทจีนเนี่ยนำข้าวปิโตรเคมีจากไทยมากขึ้นหรือทำให้รัฐบาลนั้นกระจายงบประมาณเร็วขึ้นนี่คือ3ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุให้เศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวลงและดังนั้นนิเคอิก็ยังรายงานว่าแรงกดดันทางการเมืองที่กำลังประดังประเดนะคะเข้าใส่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อเงินเฟ้อพื้นฐานติดลบนะคะเป็นเดือนที่4ติดต่อกันเป็นผลมาจากรัฐบาลอุดหนุนราคาพลังงานค่ะแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวที่มันอ่อนแอลงการส่งออกที่มันหดตัวลงแต่ว่าในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 2.5% ไม่ฟังเสียงเรียกร้องในการที่จะให้ลดดอกเบี้ยจากนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกก็เรียกร้องอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากตัวเลข GDP ไทยเนี่ยอ่อนแอลงก็ขอให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดประชุมฉุกเฉินก่อนการประชุมปกติในวันที่10เมษายนซึ่งกับประเด็นนี้ค่ะปรากฏว่าทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์กับระหว่างตัวของผู้ว่านี่แหละกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเนี่ยบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปแบบมืออาชีพแล้วก็จริงใจแต่ปฏิเสธแล้วค่ะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยชี้เอาไว้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจซบเซาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเศรษฐกิจไทยวิกฤตแล้วเพื่อผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่ถือว่าเป็นนโยบายระดับซิกเนเจอร์ของทางพรรคเพื่อไทยการฟื้นตัวอ่อนแอแต่ก็ฟื้นและก็กำลังฟื้นต่อนี่ผู้ว่าแบงค์ชาติย้ำเอาไว้ว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งยังไงก็ตามทัศนคติที่รัฐบาลเนี่ยมีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก็ก่อให้เกิดความกังวลถึงความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะและก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งทางผู้ว่าแบงค์ชาติเองเนี่ยนะคะก็จะหมดวาระในปีหน้าปี2568และก็ไม่ได้ต่ออายุเนื่องจากเกษียณอายุพอดีซึ่งความตึงเครียดอย่างสร้างสรรค์ระหว่างรัฐบาลกับแบงค์ชาติเนี่ยมีอยู่เสมอค่ะเพราะว่าสวมหมวกกันคนละใบแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยแบงค์ชาติก็เคยทัดทานเสียงเรียกร้องให้ยอมถอยในเรื่องนโยบายดอกเบี้ยมาแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงเสียงวิจารณ์ที่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยตามไม่ทันเทรนด์โลกที่เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปี65ซึ่งเนี่ยนะคะความเห็นต่างๆที่มีกันออกมาในวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะก็เป็นประเด็น
ข่าวใหญ่นะคะข่าวหนึ่งเลยทีเดียวค่ะนะคะกับคำให้สัมภาษณ์นะคะของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเอาไว้ที่ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ดันทุรังนะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่มันสูงสุดในรอบทศวรรษโดยเปิดเผยกันเอาไว้ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาตามวัฏจักรเนี่ยแหละที่มันกระทบเศรษฐกิจไทยไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วยการกลับลำนโยบายทางด้านการเงินค่ะซึ่งทางด้านกนง.เองเนี่ยนะคะก็ออกมาชี้ว่าการลดดอกเบี้ยเพิ่มแรงส่งในเศรษฐกิจเนี่ยถ้าหากว่ามันจะเพิ่มแรงส่งนะคะแล้วมีผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีแรงส่งผลเนี่ยไม่มากก็มีความเป็นห่วงซะด้วยซ้ำเนี่ยนะคะว่ายิ่งลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะยิ่งไปกระตุ้นสร้างหนี้เพิ่มแหละค่ะถ้าหากว่าจะให้ลดนะคะดอกเบี้ยอย่างที่รัฐบาลเนี่ยต้องการค่ะ